ป็นที่ยอมรับธรรมเทศและเป็นที่แบบคนรักรู้สึกว่าลำไยหายทองคำเกิดขึ้นมาโอกาสแบบนี้ทุกๆคนก็อยากได้นะใช่เพราะมีโอกาสรักษาโอกาสเอาไว้เท่านั้นเองเนี่ยยังด้อยโอกาสเนี่ยคนด้อยโอกาสอย่างนี้ผิดไปแล้วโปรดแก้ไปผมว่าชีวิตของเราร้านอาหารต้องมีนะพวกเนี้ยเปลี่ยนไปไม่ได้พบเธอรู้ตัวในวันที่สายวันที่เธอได้ไม่เรียกอะไรครับพี่ครับครับผมพี่เพลงเหรอพี่ครับได้ครับพี่เพลงเหรอครับพี่พี่เป็นอะไรเวลาเกินปะเนี่ยครับผมเป็นอะไรอ่ะผมพิการทางด้านสายตาครับตาเป็นไรพี่ตาบอดครับอ๋อตาบอดแล้วทำไงอ่ะบอดตานี้เดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่ก็ได้ครับตลกด้วยอ่ะพี่ทำไมถึงตาแดงๆอ่ะฮะพี่ผมขี่มอไซค์มาตาบอดขี่มอไซค์ได้ไงเออพี่ตาบอดขี่มอไซค์ได้ไงพี่ชายผมแขนด้วนฮะเอ้าให้พี่มองทางส่วนผมบิดเอาฮะบาลานกันไปประสบอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับอ๋อแต่ก่อนผมเป็นรั้วของชาติฮะโอ้ทหารทหารใช่ครับทหารหาเรื่องทหารอะไรฮะทหารพานครับต้องเกี่ยวกับทหารเรื่องก็พานไงหาเรื่องพานกันอะไรเงี้ยที่ตำไม้นี่ก็นึกไปด้วยเดี๋ยวก็เดินสะดุดเอาขึ้นเป็นทหารมาก่อนครับแล้วสาเหตุที่ตาบอดนี่เพราะโอ้ยเรื่องมันสั้นนะยาวครับผมครับระหว่างที่ผมกำลังเดินตามชายแดนกำลังสอดแนมอยู่นะสอดแนมสอดแนมสอดแนมว่าข้าศึกเนี่ยมาทำร้ายเราหรือเปล่าครับลาตะเวนฮะระหว่างเดินไปผมไปเหยียบเข้าแล้วครับกับระเบิดเหยียบข้าศึกฮะผมได้กลิ่นฮะกลิ่นมันเหมือนแต่อีกขาหนึ่งครับครับผมกำลังจะชักออกเสียงดังกริ๊กเฮ้ยเอาแล้วระเบิดแน่ระเบิดผมรู้ทันทีว่ามี4แน่นอนเฮ้ยผมเต็ง4เลยฮะเฮ้ยมันไฮโลไอ้มันไฮโลเล่นอะไรเนี่ยเอาจริงๆน้องตาบอดจริงเหรอฮะอ๋อตาบอดครับผมไม่มีความสามารถร้องเพลงได้อย่างเดียวเหรอร้องเพลงได้แล้วก็วาดรูปได้ฮะเฮ้ยรู้จักลำไยมั้ยน้องลำไยรู้จักมั้ยครับเคยฟังมั้ยเวลาคือไปร้องตามมั้ยเคยครับเคยครับจริงป่ะครับเป็นคนสวยคนไหนลำไยคนไหนลำไยนี่ไงเฮ้ยทำไมรู้อ่ะผมได้กลิ่นน้ำหอมเฮ้ยท่านนี่โอ้โหนี่แสดงว่าจมูกเขาดีมากเลยเนี่ยดีแสดงว่าคุณสามารถดมใครแล้วคุณรู้ว่าเป็นใครเหรอรู้ครับจริงป่ะครับผมเออเริ่มจะขบกันก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากคุณก่อนเลยผมเป็นใครครับพี่เป็นใครกลิ่นมีแต่สบู่ทั้งนั้นเลยฮะของคนสะอาดใครชอบอาบน้ำใช่ไหมฮะใช่คุณตั๊กหรือเปล่าฮะเฮ้ยเก่งอะเนี่ยพี่เก่งว่ะรู้เลยอะคือสามารถดมแล้วรู้เลยคุณตั๊กกล้าเล่นนะกลิ่นเทียนเต็มเลยฮะเฮ้ยไม่มีกลิ่นทูบอ่ะนี่เข้าวัดประจำมาเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นอีกคุณบอลนักบุญใช่ไหมฮะวิ่งช่วงโควิดเนี่ยแจกเงินแจกอะไรผมก็ไม่เป็นไรไปไอ้นั้นเราไม่ได้ไปเป็นไรนะผมครับไม่เป็นไรฮะเอาผมออกบ่อยๆนะใครอีกฮะนี่เล่าะมาเลยนี่เล่ามาเลยปากเขาจับไปแล้วอย่าเลยสิฮะอันนี้น่าดมสุดนะหอมน้ำหอมเดี๋ยวแบบผู้หญิงนี่พี่เหน่งใช่ไหมฮะเฮ้ยรู้จักเหรอครับผมได้กลิ่นนะได้กลิ่นอะไรฮะพี่เหน่งนี่ลงอีกทีลงสวัสดีครับนี่กลิ่นไวทั้งลังเลยป่ะเนี่ยรู้ว่าใครคุณแจ๊สหรือเปล่าฮะเฮ้ยใช่พี่แจ๊สครับผมรู้เนี่ยใช่แล้วคนตอบต่อแล้วใช่เป็นไงจ๊ะโอ้ยใช่เลยฮะใครเนี่ยนุ้ยเต่าบินใช่ไหมครับใครอยากพี่ใช่ครับอ๋อนครใช่ไหมฮะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะได้กลิ่นหมึกของแบงค์นะฮะหมึกของแบงค์ไงวะก็แบงค์เนี่ยจะมีหมึกตังเต็มตัวใช่จะมีหมึกอยู่ได้กลิ่นหมึกฮะ
จับเงินบ่อยจับเงินบ่อยสงสัยซ่อนเงินในช่องแอร์ใช่ไหมเนี่ยรู้ได้ไงเอ้ากินหมึกนี่ติดตัวแล้วเหรอครับครับผมเบาครับอันนี้เบาความสามารถจะอื่นไหมน้องก็วาดรูปครับเฮ้ยตาบอดแล้วรู้ได้ได้ครับใช้ประสาทสัมผัสครับสามารถวาดรูปได้ต้องคลำก่อนฮะแล้วก็จะจินตนาการเอาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่โชว์ให้น้องลำไยดูได้ไหมได้เลยครับว่าคุณตาบอดคุณสามารถวาดรูปได้ครับคือใช้มือสัมผัสครับแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรรู้เลยฮะสมมติผมจะให้วาดผมไม่บอกว่าเป็นอะไรผมให้คุณสัมผัสได้ไหมได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตนะฮะสัมผัสแล้ววาดวาดสิ่งที่คุณสัมผัสนะโอ้ยผมต้องขอโทษด้วยครับทำไมอ่ะผมไม่เคยวาดเท้ามาก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี่เล็บเท้านี่ฟันเขาทีมงานขอนิดนึงขอนิดนึงมาโอ้แต่เขาเก่งนะเนี่ยเริ่มเลยนะครับพร้อมไหมมีดนตรีบรรเลงสักนิดก็จะดีครับสิ่งที่คุณจับเมื่อกี้คุณสามารถวาดได้เลยใช่เลยครับอ๋อใช้มือสัมผัสแล้วเขาจะวาดเป็นรูปนะฮะเฮ้ยน้อยเดี๋ยวไอ้อะทำอะไรน้อยอะไรหมึกมันจะหมดครับผมยังวาดไม่เสร็จเอ้าแม่น่าภูมิใจบ้างน้องดีๆนะออกทีวีทั่วประเทศอ๋อหมึกสะบัดหมึกอยู่เฮ้ยอะไรรูปอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรทำเรื่องเนี่ยเฮ้ยมีคนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอะไรอ่ะอ๋อหัวสิงโตครับหัวสิงโตครับผมจะหัวสิงโตยังไงฮะกลับหัวครับจะกลับหัวยังไงเนี่ยนี่ฮะหรือว่าขึ้นมาทีแรกไม่น่าใช่ขอบคุณคุณเอ็กซ์คาร์ตูน